ใครว่าคนที่เขาจุกหนีเขาขี้ขาดกันล่ะพวกเราก็แค่ถอยออกมาตั้งหลักเท่านั้นแหละแต่การจุกหนีเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะไม่ตายนะต้องรู้จักวิธีการจุกด้วยการจุกมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดไปดูคอมโบสายจุกกันเลยดีกว่าสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะช่วงนี้นี่ตู้สุ่มไดมอนด์รอยัลเข้ามาอีกแล้วนะกับชุดที่มีชื่อว่าอสูรร้ายกายพันเดือดซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ชุดมันก็ค่อนข้างสวยดีนะแล้วก็ทรงผมสีทองเนี่ยไม่ค่อยมีในเกมเท่าไหร่นะมีแต่มีน้อยอ่ะเออแล้วดูเอฟเฟกต์อย่างตระการตาเลยนะโอ้โหมาฟันอะไรเนี่ยซึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนะพี่ว่าไม่ใช่ทรงผมอย่างเดียวแหละแต่เป็นดวงตาค่ะทุกคนดวงตาเปลี่ยนสีได้เป็นสีแดงแล้วนะ wow. แล้วอยากจะบอกนะชุดภาพรวมเนี้ยพี่ว่ามันเหมือนกับอนิเมะเรื่องนึงอีกแล้วหรือพี่คิดไปเองไม่เป็นไรเนาะเรามาทำการสุ่มกันเลยดีกว่า oh. รอบแรกไม่เป็นไรรอบต่อไปเกลือ oh, no. เอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เลขลัคกี้อยู่ที่20ไม่ใช่หรอแล้วดูดินี่คือแบบหมุนหลายครั้งแล้วนะเอ้ยบ้าบอไม่ใช่แล้วตั๋วสุ่มไดมอนด์นี่คือแบบมีเป็นร้อยนะทุกคน148ตั๋วสุ่มหมดแล้วค่ะทุกคนไปเติมเพชรมาก่อนนะจริงด้วยมันจะออกตอนเลขลัคกี้150ค่ะทุกคนโหอะไรเนี่ย GM ทำไมมันเกลือขนาดนี้น้องๆนี่สุ่มได้คนละเท่าไหร่ก็มาเม้นบอกกันหน่อยนะพี่จะได้รู้ว่าพี่เกลือคนเดียวหรือเปล่าและแล้วก็เดินทางมาถึงคอมโบสุดท้ายที่รอกันมาอย่างยาวนาน ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่ช่วยกันกดไลค์คลิปคอมโบสายบวกเกิน 5,000 ไลค์คนไหนยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถตามย้อนกลับไปดูได้ที่ตัวไอ้มุมขวาบนแต่ดูคลิปนี้ให้จบก่อนเด้อมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะจริงๆแล้วการจุกเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยสักนิดแต่มันคือการเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อไปหามุมในการสแนปยิงศัตรูเท่านั้นเองหรือสำหรับคนที่ไม่พร้อมบวกจริงๆก็ Run. ตัวใครตัวมันละกันถ้าเอาแบบจริงจังก็คือการจุกเนี่ยทำให้ศัตรูต้องใช้เวลาหาและวิ่งตามเราระหว่างที่เราจุกออกมาเนี่ยเราก็สามารถใช้ช่วงเวลานั้นในการปั๊มยาและถือว่าเป็นการมองศัตรูในมุมมองที่กว้างขึ้นทำให้เรารู้ตำแหน่งของศัตรูและจำนวนของศัตรูว่ามีทั้งหมดกี่คนต่อจากนั้นใช้ช่วงเวลานั้นในการตอบโต้กับมาดูตัวละครที่ส่งเสริมการเป็นเทพแห่งการจุกกันดีกว่าเริ่มด้วยตัวละครที่1บิดาของศาสตร์นี้เลยก็ว่าได้ทุกคนจะต้องนึกถึงนั่นก็คือโจเซฟเมื่อโดนสะกิดไม่ว่าจะเป็นกระสุนหรือระเบิดก็ทำให้เคลื่อนที่ไวขึ้นและส่วนมากเนี่ยการที่เราวิ่งจุกนั้นแปลว่าเรามักได้รับบาดเจ็บถูกไหมการที่จะเพิ่มเลือดขณะที่ยังวิ่งอยู่นอกจากจะสามารถใช้หน้ากากคิ้วได้แล้วสกิลตัวละครยังสามารถช่วยเหลือคุณได้อีกตัวละครที่2อัลล็อกค่ะอีกแล้วนะเป็นสกิลแบบกดใช้เนาะเพิ่มเลือด50หน่วยแถมยังเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ได้อีกเป็นสายจุกที่ดีมากเลยตัวละครที่3 A124 กดใช้เหมือนกันนะแปลงค่า EP เป็น HP 50หน่วยแต่ต้องมี EP ในตัวก่อนโอเคตัวละครที่4เคตัวละครแบบกดใช้พี่น้องของอัลล็อกคนละพ่อคนละแม่แต่ความโกงพอกันเพิ่มหลอดเลือด EP ขึ้นมาถึง50หน่วยสร้าง EP ให้กับตัวเองได้และแปลงเป็น HP ได้ทั้งเกมจนกว่า EP จะหมด wow. ซึ่งเคกับอัลล็อกเนี่ยก็มีความสามารถที่คล้ายๆกันเนาะสามารถมาแทนกันได้ค่ะตัวละครที่5มิเกลจริงๆแล้วก็ต้องฆ่าคนให้ได้ก่อนเนาะแล้วค่อยจุกหนีถึงจะมี EP ที่คอยจะฮิวเลือดของเราโอเคตัวละครที่6โจตาซ้ำศพเอา40 HP ก่อนที่จะจุกหนีตัวละครที่7หงอคง
สกิลแบบกดใช้หงอคงก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครหนึ่งที่เป็นเทพเจ้าแห่งการจุกหนีสามารถแปลงร่างเพื่อให้ศัตรูยิงไม่โดนระหว่างนั้นก็สามารถรีโหลดกระสุนได้หรือปั๊มยาก็ได้เช่นกันお前はもう死んでいる何แต่ถ้าคนไหนที่ต้องการจุกหนีแล้วอยู่นิ่งๆเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นพื้นที่ดีๆไม่สะดุดตาหน่อยบางคนเนี่ยไปแปลงร่างบนเนินเขาก็รู้หมดสิมันไม่มีพุ่มไม้เกิดตรงเนินโอเคนะแล้วก็ควรจะอยู่บนหญ้านะคะทางที่ดีเลยเนี่ยถ้ามีพุ่มไม้อยู่รอบๆเนี่ยมันจะเนียนมากๆเลยถ้าคนเนี้ยเขาไม่ขยับอ่ะคือเขารอดแล้วนะคือตอนแรกพี่มองไม่ออกเลยว่าเขาคือหงอคงอะตัวละครที่8ครูสกิลแบบกดใช้ระหว่างที่เราวิ่งหนีศัตรูก็สามารถใช้สกิลนี้จะได้รู้ว่ามีศัตรูอยู่ตำแหน่งไหนบ้างจะได้ไม่ต้องวิ่งไปทางนั้นนั่นเองตัวละครที่9โมโคบอกตำแหน่งของศัตรูเช่นกันในกรณีที่กึ่งบวกกึ่งจู๊กอะนะแบบเล่นแบบอบังอะหากยิงโดนศัตรูแล้วจะได้รู้ว่าศัตรูวิ่งตามมาหรือเปล่าโอเคตัวละครที่10แคโรลีนเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่หากถือลูกซองเพื่อในตอนที่ชาร์จจะวิ่งหลบเพื่อไปรีโหลดกระสุนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเพื่อหามุมสแนปยิงตัวละครที่11โนโทล่าเพิ่มเลือดหากอยู่ในรถหากสู้ไม่ไหวแล้วก็สามารถใช้รถในการหลบหนีได้ไหนๆก็พูดถึงรถแล้วเนี่ยมาต่อด้วยตัวที่12กันเลยกับตัวละครมิชาการเพิ่มความเร็วรถในขณะที่จู๊ออกมาก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นจะทำให้ความเร็วในการออกตัวเนี่ยมีมากกว่าแต่ก็นะมันต้องใช้รถพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สกิลของ2ตัวนี้สักเท่าไหร่ค่ะ13แม็กซิมปั๊มยาเร็วขึ้นหากหามุมสแนปยิงได้แล้วให้รีบปั๊มยาเพื่อสวนศัตรูกลับไปถ้าเป็นตัวละครอื่นอาจทำไม่ได้เพราะเรามีเวลาแค่เสี้ยววินาทีจริงๆเนื่องจากศัตรูก็วิ่งตามเรามาอย่างติดๆแม็กซิมถือว่าได้เปรียบในการเจอระยะประชิดนะคะตัวละครที่14เคลลี่วิ่งหนีได้เร็วเท่านั้นแหละตัวละครที่15เคลลี่ร่าง2ไหนๆก็วิ่งกันยาวๆแล้วเนี่ยก็เก็บรอบวิ่งให้กลายเป็นเฟชชิ่งบูลเลตไปเลยเพิ่มความแรงให้กับกระสุนนัดแรกหากทำการวิ่งครบ7วินาทีตอนนี้เราก็รู้หน้าที่ของแต่ละตัวละครแล้วเรามาเริ่มคอมโบกันเลยดีกว่าซึ่งมันคือการจุกที่สามารถยิงตอบโต้กลับได้ด้วยนะไม่ใช่แค่วิ่งหนีแล้วหายไปเลยแล้วถ้าหากไม่มีตัวละครไหนก็ให้เอา1ใน15ตัวนี้มาใส่แทน okay. มาดูคอมโบชุดแรกกันเลยดีกว่าช่องที่อยากให้ล็อกไว้คือเคลลี่และโจเซฟสกิลแบบกดใช้ควรจะเป็นอะล็อกไม่ก็เคหากไม่มีก็เอา A124 มาแทนได้ส่วนช่องสุดท้ายก็แล้วแต่การเล่นหากชอบซ้ำศพแล้วค่อยวิ่งหนีก็โจตาหากเล่นลูกซองก็ใช้แคโรลีนหากชอบจุกแล้วเล่นเป็นอบังแบบหนังอินเดียก็ใช้โมโคคอมโบชุดที่2เหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนสกิลกดใช้เป็นหงอคงระหว่างแปลงร่างเป็นพุ่มไม้ก็ใช้จังหวะนั้นในการปั๊มยาแล้วรีบกลับไปสู้เพราะฉะนั้นก็ควรจะเอาแม็กซิมไปด้วยนะชุดที่3เช่นกันเปลี่ยนสกิลกดใช้เป็นแบบครูหามุมดีๆดูว่าไม่มีศัตรูแล้วค่อยปั๊มยาชุดที่4คอมโบสายจุกโดยใช้รถใช้ทักษะอะล็อกหรือ A124 ในการเพิ่มเลือดได้แต่ในสถานการณ์ที่ใช้รถเนี่ยตัวละคร K จะดีที่สุดเพราะสกิลทำงานตลอดเวลา yeah! อีก2ช่องก็เอาโนโทล่ากับมิชาไปและช่องสุดท้ายหากใช้รถในการเข้าชาร์จคนก็ใช้โจตา
หากจะขับชนคนก็เอามิเกลไปแต่พี่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีคนถูกรถชนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีไอวอลมากันและยกเว้นคนที่ตั้งไม่ทันหรือไม่ก็ไม่ทันได้ดูสัญลักษณ์บนมินิแมปอะนะก็จบไปแล้วนะสำหรับคอมโบสายจุกมาเร็วไปเร็วจริงๆคอมโบสายสุดท้ายในซีรีส์นี้แล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนจริงๆที่ตั้งใจรอกันอย่างใจจดใจจ่อหวังว่ามันคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับการเลือกใช้ตัวละครให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของเราคือไม่จำเป็นต้องใช้ตามนี้เป๊ะแต่การทำคลิปคอมโบสกิลเนี่ยจะเป็นการช่วยแยกหน้าที่ของแต่ละตัวละครให้ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประโยชน์ในแต่ละสถานการณ์คงไม่มีใครเอาโอลิเวียไปเล่นในโหมดโซโล่ถูกไหมคะถ้าหากใครดูไม่ครบทั้ง4ซีรีส์เนี่ยก็สามารถตามไปดูย้อนหลังได้นะคะที่ตัวไอจะได้ใช้ตัวละครได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะของแล้วอ่ะมันกล้าเข้ามาในสุดเพื่อนมันเล่าอีตัวอยู่ไหนอีตัวไหนมันอ้อมมามันอ้อมตามตัวพี่แบกพี่ทุกคนอ้อมอะไรพี่จำนวนคนเป็นเรื่องสำคัญอุ้ยทานยาก่อนไหมน้องต้าพี่ไม่มีแล้วยานะรักก่อยสุดยอดฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่